าวพิงค์ไทยบ้านนะคะต้องบอกว่าทุ่มเทมากๆเพราะว่าล่าสุดร่วมโหวตให้สารคดีของ Blackpink คว้ารางวัลที่บราซิลค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตจากเกาหลีใต้วง Blackpink ที่ครองเทรนด์ในไทยก็มีทั้งแฮชแท็กลิซ่าแฮชแท็ก Blackpink Light Up The Sky แล้วก็แฮชแท็ก SEC Awards นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเหล่าบลิงค์หรือว่าแฟนผลงานของ Blackpink ทั่วโลกรวมถึงในไทยเราเองพร้อมใจกันมีแคมเปญร่วมโหวตให้ผลงานหนัง Blackpink Light Up The Sky ก้าวขึ้นคว้ารางวัล Best Documentary หรือว่าภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมของเวที SEC Awards ซึ่งก็เป็นรางวัลที่มาจากการโหวตผ่านทางออนไลน์ก่อนประกาศผลกันทางเว็บไซต์ข่าวซีรีส์ MCNA ของบราซิลค่ะตามข้อมูลนะครับระบุว่ารางวัลนี้มีมอบกันเป็นประจำทุกปีครับทั้งในสาขาผลงานภาพยนตร์ผลงานทางโทรทัศน์และผลงานเพลงขณะที่สารคดี Blackpink Light Up The Sky ที่เก็บภาพความเป็นมาในทุกแง่มุมของสี่สาว Blackpink นับตั้งแต่สมัยเด็กฝึกก่อนเดบิวต์เมื่อปี2016จนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่สี่สาวอย่างเจนนี่จีซูโรเซ่แล้วก็ลิซ่าสมาชิกชาวไทยครับจะขึ้นแท่นเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตจากแวดวงเคป๊อปสู่ระดับโลกแบบยั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวโดยสารคดีเรื่องนี้นะฮะปล่อยบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วหรือ2สัปดาห์หลังจาก Blackpink ปล่อยผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกถือเป็นหนังสารคดีเรื่องแรกของวง Blackpink เลยครับแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นหนังสารคดีที่มีจำนวนผู้ชมเนี่ยมากที่สุดในเอเชียบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้สร้างด้วยครับนอกจากเหล่าศิลปินที่ปังแฟนคลับเนี่ยปังที่สุดจริงชาวบลิงค์เนาะใช่สนับสนุนกันดีมากเลยนะแล้วก็สังเกตว่าทุกอาทิตย์เลยเนี่ยเราจะต้องมีสักอย่างน้อย1ข่าวเกี่ยวกับวง Blackpink เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลหรือว่าทำสถิติอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับซึ่งแฟนคลับก็ให้การสนับสนุนนี้มากอย่างที่มีบอกไปใช่น่าชื่นชมทีเดียวนะคะ